ชีวิตของผมนี่เริ่มต้นจากผมว่ามันต่ำกว่าศูนย์นะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นลูกชาวนานะครับมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับผมเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่6และก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือเพียงคนเดียวลำบากมากครับใช้ชีวิตตอนนั้นผมนายกิติศักดิ์เว้นหล่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยช่วงที่เรียนอยู่ม.3 ม.อะไรยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะเป็นอะไรนะก็เรียนไปเรื่อยๆหาที่เรียนก็ไม่ค่อยได้นะครับสมัยนั้นที่เรียนยังไม่ค่อยมีเลยขนาดม.3ราศีสลายยังเปิดแค่ม.3นะครับม.4 ม.5ต้องไปเรียนที่อื่นอย่างนี้นะครับก็ยังไม่ทราบเลยว่าเรียนมาแล้วจะไปเป็นอะไรแต่พอเอิ้นโอกาสตรงนั้นมันไปเรียนปวช.เกษตรนะครับที่อยุธยาจบมาเขาเปิดสอบครูพอดีก็เลยไปสอบครูเขาพอเอิ้นได้บรรจุเป็นครูครับก็ไม่ได้เรียนครูมาสักนิดเดียวเลยแต่ได้เป็นครูอาศัยว่าตัวผมเองนี่ชอบเด็กชอบหยอกล้อกับเด็กนะครับก็เลยอยู่กับเด็กได้ก็ค่อยมาฝึกฝนเอาผมบรรจุครั้งแรกเนาะที่โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่นะครับตอนนั้นอำเภอยางชุมน้อยกำลังตั้งเป็นอำเภอใหม่ๆเลยครับกันดารมากครับเป็นถนนครึ่งลิตรนะครับเป็นถนนครึ่งลิตรอยู่ก็คำแรกเราจะพูดกับเด็กก็จะว่ายังไงเราจะสอนยังไงเราไม่เคยเรียนด้านครูมาเลยนะครับก็ค่อยฝึกปือไปโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับไปอยู่กับเด็กอาศัยว่าเราชอบคุยกับเด็กชอบหยอกล้อเด็กนะครับก็เลยมันก็เป็นครูไปได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วครับก็พยายามฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสอบเทียบสอบโอนอะไรไปเรื่อยๆมันก็เลยความเป็นครูมันเลยซึมซับมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วผมอยู่ที่ยางชุมใหญ่นะมันประมาณ2ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านกอยตำบลดู่ราศีสลายนั่นแหละ15ปีตรงนี้ประทับใจมากคนกำลังใช้ความหนุ่มความอะไรเต็มที่เลยครับอยู่กับชาวบ้านกินเหล้าขาวเหล้าโทตีข้าวหาปูหาปลาต้มเป็ดต้มไก่โอ้รู้สึกว่าสนุกมากครับใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเลยครับก็เผอิญมาพบกับคุณครูวิบูลศรีตรงอยู่ที่บ้านกอยนี่แหละครับอยู่ตรงนั้น15ปีครับเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านบากเรือตำบลมะคงอำเภอราศีสลายของเรานี่เลยนะครับอยู่ตรงนั้น11ปีนะครับพอเอิญมาสอบเป็นผู้บริหารได้นะครับก็เลยย้ายไปอยู่ที่ดอนงูเหลือมนะครับย้ายไปอยู่ที่ดอนงูเหลือมไปอยู่ที่ดอนงูเหลือมนี่4ปีก็ถ้าไม่ย้ายไม่อะไรรุ่นน้องเขาก็จะข้ามนะก็เลยคิดว่ามันมีว่างอยู่ที่พอคันทิศออกพอดีนะครับผมก็เลยถือโอกาสว่าเข้าน้ำอ้อมนะครับเนื่องจากว่าบ้านน้ำอ้อมเนี่ยคือบ้านนามสกุลแหวนหล่อโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นพี่น้องเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ตรงนั้นแหละครับก็มาสู่อ้อมกอดของแหวนหล่อครับมีแต่พี่แต่น้องครับก็อู้อบอุ่นมากครับอยู่น้ำอ้อมหน่อยที่ภูมิใจมากที่สุดก็คืออาคารกลัมพระเหตินะครับเป็นของนายแพทย์ที่อยู่กรุงเทพโดยการประสานงานของคุณยอดชายโยธินกับท่านทองสาแหลนหล่อนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท่านก็ดึงมาให้ 500,000 บาทครับมาทำมีห้องเรียนมีห้องเก็บของมีห้องน้ำในตัวครับอันนี้ภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นแค่คนประสานแล้วก็จะมีอาคารเรียนร่วมใจอันนี้เราก็ช่วยกันสร้างแล้วก็ที่ใหม่ล่าสุดก็คืออาคารที่ได้มาสปช103ครับเพิ่งสร้างมาเสร็จใหม่ๆนี้เองแล้วก็ปูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยครับเพื่อว่าเป็นสมบูรณ์แบบครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยนะครับเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการตั้งแต่ร่วมงานกันมาท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ความเป็นกันเองกับคณะครูตลอดระยะเวลาที่ท่านมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยก็ได้นำพาโรงเรียนนะครับพัฒนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาคารสถานที่หางบประมาณนะครับมาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆให้ดูดีทางด้านวิชาการก็ถือว่าอยู่ในแนวหน้านะครับของเขตการศึกษาศรีสะเกษเขต2โอกาสที่ท่านจะครบอายุ
กษียณราชการนะครับก็อยากจะอัญเชิญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงภายในบริเวณโรงเรียนของเรานะครับในหมู่บ้านก็ดีนะครับได้อำนวยอวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในหน้าที่ต่อไปครับขอบคุณมากครับปากกาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาจารึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามาเวลาทำงานกับท่านนี่รู้สึกสบายใจค่ะท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนดีมากเลยค่ะแล้วก็อยู่โรงเรียนด้วยกันนี่อยู่กันเหมือนแบบพี่แบบน้องค่ะไม่อึดอัดค่ะทำงานแล้วสบายใจเสียดายท่านนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามวิถีชีวิตของข้าราชการค่ะก็ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านเป็นคนใจดีนะคะก็คือใจดีแล้วก็รักบุคลากรในโรงเรียนนะคะทุกท่านนะคะก็ไม่อยากให้ท่านเกษียณเลยนะคะก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะแต่ระยะเวลานี้ก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านอาจจะได้พักผ่อนนะคะได้พักผ่อนทั้งกายแล้วก็ใจนะคะในช่วงระยะเวลาเกษียณขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังคิดถึงแล้วก็รักท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นบุคลากรที่ดีนะคะต่อโรงเรียนแล้วก็รู้สึกมีความประทับใจท่านผอ.ท่านเป็นคนอบอุ่นท่านเป็นคนใจดีท่านทำงานเก่งถึงจะขี้เล่นบ้างชอบแย่เด็กนักเรียนบ้างแต่เวลาท่านทำงานท่านทุ่มเทมากค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คุณครูในโรงเรียนทุกท่านนะคะใกล้ถึงวันที่ท่านจะเกษียณแล้วก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันค่ะไม่อยากให้ท่านเกษียณแต่มันถึงระยะเวลาที่ท่านต้องเกษียณตัวเองเพื่อพักผ่อนตัวเองนะคะก็คือถ้าท่านว่างหรือว่าคิดถึงโรงเรียนท่านก็กลับมาได้นะคะพวกเรายินดีต้อนรับเสมอนะคะก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้ท่านผอ.และครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับท่านนะคะผอ.มีความเป็นกันเองค่ะไม่เคร่งครัดกับลูกน้องจนเกินไปนะคะเราก็อยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวนะคะมีอะไรที่ดีๆผอ.ก็จะแนะนำคอยบอกคอยสอนในเรื่องที่ดีค่ะในโอกาสที่ผอ.จะเกษียณอายุราชการนะคะก็ขออำนวยอวยพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะจงดลบันดาลให้ท่านผอ.นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกหลานตราบนานเท่านานค่ะขอบคุณสำหรับความเมตตาความหวังดีในทุกๆสิ่งที่ผอ.มอบให้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้อำนวยการกิติศักดิ์แหวนหล่อท่านเป็นคนใจดีมากนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เอาใจใส่ดูแลบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตั้งแต่ท่านมาอยู่ย้ายมาอยู่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยนี่นะคะท่านก็มีการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งด้านการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ดีขึ้นมาในระดับแนวหน้าท่านจะรู้จักเด็กทุกๆคนในโรงเรียนเด็กๆก็รักท่านแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเด็กๆจะเข้าหาท่านได้โดยตลอดก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขและครอบครัวของท่านก็ขอให้ท่านมีความสุขในบ้านปลายชีวิตเกษียณอายุราชการที่จะถึงนี้ค่ะผอ.ตั๊กเนาะนะคะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ให้โอกาสนะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานเด็กนะคะกับเด็กกับชุมชนร่วมกันกับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็ในวัยเกษียณนะคะก็อวยพรให้ท่านผอ.มีความสุขนะคะในวัยเกษียณแล้วก็คิดว่าเราจะเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันนะคะถึงว่าจะเกษียณแต่ว่าเรายังจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับทางเครือข่ายนะคะค่ะก็ขอให้ผอ.มีความสุขมากๆค่ะครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมสิทธิ์คนที่ครูกลุ้มใจเมื่อตอนผมเรียนเป็นคำถามที่ถามทุกคนเนาะมีคนถามบ่อยเหลือเกินว่าเกษียณแล้วจะไปทำอะไรนะครับ
คือผมวางผังวางแผนไว้มันมีตั้งแต่10ปี5ปีอะไรมานะครับที่ก่อนที่เราจะเกษียณและเกษียณนะครับมันมีหลักของผมอยู่ว่าคือต้องรักษาสุขภาพเลยอันดับหนึ่งนะครับต้องสุขภาพต้องมาก่อนเลยนะครับอันดับที่2ก็คือพยายามปลดหนี้สินต่างๆก็พยายามไม่กู้ไม่อะไรแล้วนะครับ56 57เนี่ยเลิกเลยครับหยุดเลยเพราะฉะนั้นก็ผมเองก็ไม่ค่อยมีหนี้นะครับไม่ค่อยมีหนี้นะครับแล้วก็พวกเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกทุกอย่างที่มันกินได้ที่มันมีนะครับอยู่ตามบ้านตามช่องเราเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละครับก็คิดว่าตรงนี้ครับก็อยู่กับรั้วกับสวนกับอะไรไปประมาณนี้นะครับผมด้วยความรักด้วยความผูกพันนะครับด้วยความจริงใจของผมเองผมจะพยายามไปทุกงานนะครับพยายามไปช่วยงานทุกงานนะครับหากผมเกษียณไปแล้วก็ขอมีการมีงานอะไรก็ขอให้บอกให้กล่าวให้ส่งข่าวผมก็ยินดีให้ความร่วมมือไปช่วยเหลือทุกอย่างครับคิดถึงพี่น้องเหมือนเดิมครับผมครับครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพานดอกไม้ไหว้ครูผู้เคยปราณีกราบขออภัยที่ผมเคยทำตัวไม่ดีลูกศิษย์ของครูคนนี้ได้ดีเพราะรอยไม้